ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าววันนี้นะคะพบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพนาค่ะและผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารตามข่าวพร้อมกันตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับเรื่องแรกวันนี้ไปดูพลังความสร้างสรรค์ของคุณครูท่านหนึ่งครับชื่อคุณครูต้านะครับที่โรงเรียนวัดตะโพธารามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคุณครูต้ามีความเชื่อเสมอเลยคุณผู้ชมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นต่อการเรียนรู้มากๆเลยนะครับซึ่งห้องเรียนของคุณครูต้าวันนี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องข้าวในห้องเรียนธรรมชาติกันด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยครับการศึกษาของเราไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ไปดูฝั่งนี้อยากจะให้เด็กมองเราเป็นเพื่อนที่คอยทำกิจกรรมร่วมกันคอยบอกในสิ่งที่เพื่อนไม่รู้เสียงครูอธิวัตรไคลวิชัยดังมาจากอาคารเรียน1ชั้นที่อยู่ห่างร่มไม้ไปเล็กน้อยเดี๋ยวคุณกูต้ามีเกมให้เล่นก่อนเด็กนักเรียนวัย4ขวบชั้นอนุบาล2ห้องนี้เรียกชายที่อยู่ตรงหน้าว่าครูต้าจะเป็นการวิ่งความท้าทายของครูต้าก็คือทำยังไงให้เด็กเรียนแล้วมีความสุขที่สุดข้าวชนิดต่อไปวันนี้เป้าหมายของครูต้าคือสอนลูกศิษย์ตัวน้อยเรียนรู้เรื่องข้าวข้าวนี้เขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิหอมจริงด้วยค่ะตอนนี้มันยังไม่ตอนนี้กลิ่นมันยังออกมาไม่เยอะแต่ถ้าเวลาที่เราทำให้เขาสุกแล้วเนี่ยนะครับถ้าข้าวสุกแล้วกลิ่นก็จะหอมมากอ่ะต่อไปข้าวชนิดเราจะถามเด็กก่อนว่าเด็กรู้อะไรเกี่ยวกับข้าวมาแล้วอันไหนที่เด็กจะต้องรู้อันไหนที่เด็กอยากจะรู้แล้วอันไหนที่เด็กควรจะรู้แล้วพอวันนี้วันจริงก็คือวันที่ลงมือปฏิบัติจะมาออกไปที่ทุ่งนาแนวทางการสอนที่แบบเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้เด็กได้เจอกับสิ่งของจริงๆวันนี้เรียนนาข้าวก็ได้เจอนาข้าวจริงๆได้ออกมาเห็นของจริงการหาความรู้เรื่องข้าวของเด็กอนุบาลโรงเรียนนี้เป็นการเรียนรู้แบบเรียบง่ายครูใช้การสอนผ่านนิทานพาสังเกตและลงมือทำเล็กๆน้อยๆแต่เปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานทั้งผู้เรียนและตัวครูอันนี้คือหนักแน่แล้ววันนี้หนูเจออะไรบ้างเนี่ยครูให้ดูอะไรให้ดูข้าวให้ดูข้าวมันเป็นยังไงเม็ดข้าวมันจะเป็นแบบว่าสีมันจะเป็นวงรีอยากจะให้เด็กมองเราเป็นเพื่อนเราไม่ใช่ครูแต่เป็นเพื่อนเพื่อนที่คอยทำกิจกรรมร่วมกันคอยบอกในสิ่งที่เพื่อนไม่รู้แบบนี้ครับผมสวัสดีค่ะวันนี้การสอนของครูต้าจบลงในห้องครัวโดยเด็กๆได้ไปรู้จักเมนูอาหารต่างๆที่ทำจากข้าวกับแม่ครัวที่กลายเป็นครูได้เหมือนกันพวกเขาไม่ต้องพะวงว่าต้องสรุปบทเรียนเพียงเด็กๆได้เรียนรู้ว่าขนมในมือแสนอร่อยมีที่มาอย่างไรครูอธิวัตรไคลวิชัยคนนี้ก็ถือว่านักเรียนได้ความรู้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ดีมากๆเลยครับการที่คุณครูกับศิษย์มีความสนิทกันก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยกล้าแสดงออกมีอะไรก็พูดกับคุณครูได้โดยตรงและที่สำคัญก็จะทำให้คุณครูเนี่ยเข้าใจเด็กๆมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นคุณครูท่านใดที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับเป็นการสอนที่เจ๋งมากๆทีเดียวนะคะครับข่าวต่อไปนี้ค่ะจะพาไปดูเรื่องราวของข้าวแตนนั้นแตงโมค่ะต้องถามน้องแบงค์นะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเคยกินข้าวแตนหน้าตาแบบไหนบ้างรสอะไรบ้างคะไม่ใช่แค่เคยชอบมากจริงๆหรือจริงจริงเพราะมันจะแบบอร่อยกรอบและที่สำคัญคือมักจะหยุดไม่ค่อยจะได้ค่ะทีมงานจัดข่าวนี้ให้กับน้องแบงค์เลยนะคะเพราะว่าจะพาไปดูกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวงนัชกรที่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะร่วมกลุ่มกันทำข้าวแตนน้ำแตงโมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขายดีมากออกบูธที่ไหนเนี่ยลูกค้าเนี่ยมาเต็มบูธเลยนะคะแต่ว่าในช่วงหลังค่ะที่มีการระบาดของโควิด-19 ค่ะก็ทำให้ยอดขายเนี่ยลดลงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางกลุ่มเองเนี่ยก็มีการปรับตัวในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยเช่นกันค่ะ
ผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวงนัชกรนะครับอยู่ที่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนี่เองครับทุนไม่สูงค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องจักรอะไรที่ใหญ่ๆเป็นเครื่องมือบ้านๆอะไรค่ะอันนี้เราเป็นการรวมหุ้นของสมาชิกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะรวมเงินกันแล้วก็เอามาซื้อของพวกนี้สมาชิก10คนกลุ่มของเราเนี่ยนะคะได้รับมาตรฐาน อย.เป็นสถานที่ผลิตที่ทาง อย.รับรองสินค้าเราทุกตัวมีเครื่องหมายการค้า อย.รับรองได้ค่ะข้าวแตนเนี่ยมันเป็นขนมโบราณที่พี่เคยช่วยแม่ทำตั้งแต่สมัยเด็กๆครับการทำอย่างอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่ทั้งขนมไทยเนี่ยมันเสียง่ายแต่ว่าข้าวแตนเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ได้อันนี้เราปั้นมาก่อนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะปั้นแล้วก็ตากแดด3แดด3วันนะคะแล้วก็เก็บไว้เราไปทอดใช่ค่ะมีงานเมื่อไหร่หรือว่ามีลูกค้าสั่งเมื่อไหร่แล้วก็นำมาทอดได้เลยใช่ค่ะข้อดีมันอยู่ตรงนี้ผมได้ถามถึงที่มาของชื่อขนมว่าทำไมต้องเป็นข้าวแตนน้ำแตงโมด้วยวันนี้ก็เลยได้ทราบเหตุผลว่าจริงๆจะใช้น้ำผลไม้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าแตงโมจะมีน้ำเยอะแล้วก็หาได้ง่ายและติดสีดีกว่าครับโดยใช้น้ำแตงโมต้มกับกะทิจนเดือดน้ำแตงโมจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อนำไปผสมกับข้าวปั้นเป็นแผ่นจะเป็นการย้อมสีเมล็ดข้าวให้มีสีออกส้มๆดูน่ากินมากขึ้นครับอันนี้หน้าอะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าหน้าหวานน้ำผึ้งนะคะจะเป็นรสหวานที่ผสมน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำผึ้งเราจะไม่ทำเหมือนของโบราณเลยทีเดียวจริงๆแล้วของโบราณเนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ำอ้อยจะหวานๆแข็งๆตกผึกข้างหน้าอันนั้นจะหวานมากเลยแต่ของเราเนี่ยเน้นเพื่อสุขภาพ อยากจะบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีงานออกขายมากมายเหมือนสมัยก่อนนักเราก็มาปรับปรุงตัวเองมาปรับปรุงสินค้าเราให้พร้อมที่จะลุยในวันข้างหน้าที่ตลาดเปิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มาลองขายออนไลน์ดูลองทำดูมันอาจจะดูเหมือนยากสำหรับคนรุ่นเราที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถของคนเราแน่นอนเรียกได้ว่ามีทั้งไอเดียการทำอาหารที่ดีค่ะดัดแปลงนะคะรสชาติของข้าวแตนน้ำแตงโมเนี่ยให้มีหลากหลายรสชาติด้วยกันอย่างน้อย7รสชาติหน้าตาแปลกๆทั้งนั้นเลยนะคะที่สำคัญก็คือปรับตัวนี่แหละค่ะจากตลาดออฟไลน์มาสู่ตลาดออนไลน์ก็ทำให้สามารถที่จะขยายลูกค้าหรือว่าขยายฐานผู้บริโภคเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใครสนใจก็ไปกันได้ค่ะที่เขตมีนบุรีนะคะโอ้เจ๋งมากอยากกินอ่ะคือลูกค้าเห็นเลยอะไรหน้าแปลกๆอ่ะอย่างเช่นหน้าโนริสาหร่ายเนี่ยไม่เคยกินใช่ไหมใช่เราก็อยากไปลองอยากจะรู้เหมือนกันรสชาติจะเป็นยังไงอยากจะไปลองดังนั้นเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปนะครับยังอยู่ที่เรื่องของการกินบอกว่าชอบกินข้าวแตนใช่ป่ะอีกอย่างนึงที่ชอบกินมากๆวันนี้ถือว่าเผยไตให้คุณผู้ชมรู้เลยเนี่ยอะไรอ่ะข้าวมันไก่ชอบมากชอบเหมือนกันค่ะโดยปกติแล้วคุณผู้ชมร้านค้าทั่วไปข้าวมันไก่ก็จานเท่าไหร่ล่ะสัก35 40อะไรอย่างงี้มั้ยราคาประมาณนี้วันนี้ครับไปกันที่ชลบุรีดีกว่ามีร้านข้าวมันไก่ร้านนึงขายข้าวมันไก่คุณผู้ชมราคา19บาทฮะ19บาท19บาทนี่เรื่องจริงไม่ใช่แค่ราคาดีรสชาติดีด้วยเราไปดูพร้อมกันเลยครับเมนูข้าวมันไก่ทั้งไก่ต้มและไก่ทอดที่เห็นนี้ครับย้ำเลยนะครับคุณผู้ชมราคาเพียงแค่19บาทเท่านั้นครับโดยคุณอรรถพลสร้อยทรายครับเจ้าของร้านข้าวมันไก่ในจังหวัดชลบุรีเล่าให้เราฟังครับว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นี้แหละทำให้ทุกคนต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับตัวเองจึงมีแนวคิดที่จะทำข้าวมันไก่ขายในราคาเพียง19บาทเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะมีข้าวมันไก่ต้มแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดไว้บริการลูกค้าแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณอรรถพลเองเนี่ยยังมีความตั้งใจอีกว่าในอนาคตอาจจะทำเมนูอื่นๆด้วยนะคะเอามาขายเลยราคาถูกเนี่ยนะคะแบบจัดเต็มๆเน้นๆกันไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวแกงซึ่งเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยมากค่ะก็ให้ลูกค้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีทางเลือกในการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นในราคาที่ถูกแล้วก็อร่อยอีกด้วยนะคะเห็นแบบนี้ก็นับถือน้ำใจดีของคุณอรรถพลจริงๆครับจริงๆเรื่องของโควิด19มันกระทบไปหมดแหละพ่อค้าแม่ขายก็กระทบด้วยแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ลดราคาเพื่อให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นสามารถหาอาหารได้ในราคาที่ถูกขึ้นเนาะเรียกได้ว่าราคา19บาทเนี่ยเขาบอกว่าถูกลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะบางที่เนี่ยข้าวมันไก่พี่เคยไปซื้อนะคะราคา50บาทก็มีใช่นะคะแต่ว่า19บาทถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาที่สำคัญก็คือได้อาหารที่มีคุณภาพด้วยนะคะกินแล้วค่ะอย่าลืมมาออก
ำลังกายกันด้วยนะคะกับช่วงนี้ค่ะ To Be Fit ค่ะเพราะว่าน้องชะเอมนะคะมีท่ากายบริหารค่ะที่จะช่วยลดไขมันส่วนเกินนะคะที่บริเวณทั้งต้นขาแล้วก็สะโพกด้วยค่ะช่วยให้ท่านนะคะมีขาที่เรียวสะโพกที่งอนงามได้อีกด้วยนะคะจะเป็นท่าอะไรนั้นติดตามได้ในช่วง To Be Fit ค่ะ Are you ready สวัสดีค่ะพบกับเอมในช่วง To Be Fit นะคะวันนี้เอมมีท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาและก้นมาฝากกันค่ะชื่อท่าว่า Curtsy Lunge ค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินท่าสควอทใช่ไหมคะอันนี้คล้ายคลึงกับสควอทเลยเพียงแต่จะเริ่มต้นท่าโดยการยืนตรงนะคะปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าจากนั้นเราจะยกขาข้างหนึ่งไปวางเฉียง45องศาทางด้านหลังยกส้นเท้าไว้แล้วเราจะค่อยๆ ย่อลงช้าๆค่ะมือแตะไว้ที่หัวไหล่เชิดอกขึ้นไว้สำหรับคนที่ไม่ได้ถือน้ำหนักนะคะหายใจออกยืนขึ้นมาหายใจเข้าลงไปหายใจออกยืนขึ้นมาเดี๋ยวลองดูอีกข้างนึงนะคะขาขวาวางไว้ขาซ้ายเฉียง45องศามือแตะหน้าอกเชิดขึ้นไว้หายใจเข้าหายใจออกพยายามอย่าให้ส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังบิดไปซ้ายขวานะคะมาเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันข้างละ5ทีค่ะสำหรับท่าเคิร์ตซี่สควอทนะคะอย่างที่เอ็มบอกค่ะปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าแล้วเวลาเราก้าวขาไปข้างหลังอะค่ะส้นเท้าพยายามยกไว้ตลอดเวลาอย่าบิดซ้ายหรือบิดขวาไม่เอานะคะตั้งจิกไว้เลยเหมือนเราตอกตะปูไว้ค่ะและย่อลงตรงๆกลับขึ้นมายืนสำหรับคนที่รู้สึกว่าบอดี้เวทของเราเนี่ยมันเบาเกินไปสามารถถือน้ำหนักได้ทั้งวางไว้ที่หัวไหล่หรือว่าแบกไว้ทางด้านหลังได้เหมือนกันค่ะจะเป็นดัมเบลขวดน้ำหรือจริงๆใช้กระเป๋าของเราก็ได้ค่ะท่าเคิร์ตซี่สควอทนะคะบริหารกล้ามเนื้อต้นขาทั้งหน้าขาทั้งหมดเลยนอกกลางในพยายามโฟกัสให้โดนหน้าขานะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วตึงน่องจังเลย1จุดโฟกัสนะคะพยายามดูไว้เรายกส้นเท้าด้านหน้าหรือเปล่าไม่เอานะคะกดติดพื้นไว้เลยและขึ้นมาหายใจออกวิธีลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกเกงขาเกงหน้าท้องไว้ทำข้างละ 12-20 ครั้งค่ะ 3-4 เซตอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะว้าวเป็นท่าง่ายๆนะคะที่สามารถทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ค่ะจะช่วยให้ทั้งสะโพกและต้นขาเนี่ยนะคะมีความกระชับมากขึ้นรีวิวเลยนะคะเคยทำแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผอมๆนะทำได้ประมาณแค่1เดือนเห็นผลอ๋อเหรอใช่ค่ะรอบขาเนี่ยนะคะลดลงมาประมาณ 2-3 เซนติเมตรเลยนะคะทำบ่อยๆเดี๋ยว3เดือนก็จะได้ขาที่เรียวงามด้วยสำคัญคือวินัยเนาะบางทีเราต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับถึงจะเห็นผลนะถ้าทำเลิกบางทีเราอาจจะรู้สึกท้อใจไงเพราะผลมันไม่เกิดสักทีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันกับการฝึกภาษาอังกฤษครับก็ต้องพูดบ่อยๆฝึกบ่อยๆอันนี้ภาษาอังกฤษก็จะเก่งขึ้นเช่นเดียวกันอย่างในช่วงWords Aroundวันนี้ครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของจะว่ายังไงดีช่วงนี้เวลาเราอยู่บ้านกันเยอะขึ้น work from home อย่างนี้นะหลายคนเวลาหิวทำไงครับสั่งอาหารเลยครับโทรมาเลยครับเขาเรียกว่า food delivery ดังนั้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้คือ delivery ครับไปดูกันว่าคุณครูเจน่าเขาจะมาบอกเทคนิควิธีการใช้คำนี้กันว่าใช้ในสถานการณ์แบบไหนได้บ้างติดตามกันเลยในช่วงนี้กับ What's Around Hello everybody พบกับทีเชอร์เจน่าในช่วง What's Aroundเวลาที่เราสั่งสินค้าหรือว่าสั่งอาหารผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็จะมีบริการจัดส่งถึงที่ใช่ไหมคะซึ่งคำว่าการจัดส่งนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า delivery ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะ delivery คำนี้เป็นคำนามค่ะและถ้าจะพูดถึงอาหารนะคะที่มีการบริการจัดส่งถึงที่ค่ะเราก็จะใช้คำว่า food deliveryคราวนี้ค่ะน้องๆเรามาดูที่คำกริยากันบ้างนะคะเราจะเปลี่ยนคำว่า delivery เป็น deliver ออกเสียงอีกครั้งนึงค่ะ deliver ตัวอย่างประโยคเช่น the postman delivers letters and parcels directly to my door
บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายและพัสดุต่างๆถึงประตูบ้านของฉันโดยตรงโอเคมาดูที่ความหมายทีละคำเลยค่ะ The postman delivers บุรุษไปรษณีย์ส่ง letters and parcels จดหมายและพัสดุต่างๆ directly to my door หมายถึงประตูบ้านของฉันโดยตรงค่ะเอาละค่ะน้องๆยังไม่หมดนะคะคำว่า deliver นะคะยังมีอีกหนึ่งความหมายด้วยค่ะหมายถึงบรรยายแถลงหรือว่ากล่าวค่ะตัวอย่างประโยคเช่น The president will deliver a speech tomorrow ประธานจะแถลงสุนทรพจน์พรุ่งนี้น้องๆคะคราวนี้ค่ะเรามาดูที่สำนวนกันบ้างนะคะTo deliver on one's promise หมายถึงทำตามที่สัญญาไว้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น I'm still waiting for him to deliver on his promise ฉันยังคงรอให้เขาทำตามที่เขาสัญญาไว้โอเคเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่า deliver หรือ delivery ใช้ได้หลายความหมายเลยค่ะพบกับทีเชอร์เจน่าได้อีกครั้งนะคะในช่วง Words Around See you next time Bye bye ทีนี้เราก็แยกความแตกต่างได้แล้วนะครับคุณผู้ชม Delivery เป็นคำนามแปลว่าการจัดส่งส่วนคำว่า Deliver เป็นคำกริยาแปลว่าส่งนั่นเองครับฝึกใช้บ่อยๆคุณผู้ชมคำศัพท์แบบนี้มันเข้าไปในสมองเราทุกวันเราก็เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้เช่นเดียวกันเนาะอยากเก่งภาษาอังกฤษค่ะก็ต้องดู Happy News Day นะคะมีทุกช่วงข่าวค่ะแล้วก็แต่ละช่วงก็จะมีสอนศัพท์ภาษาอังกฤษเก๋แบบนี้แหละนะคะอย่างน้อยก็เอาไปใช้ได้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากครูเจน่าเอามาฝากกันด้วยนะคะเอาล่ะครับและนี่คือทั้งหมดของ Happy News Day เวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้ครับติดตามพวกเราได้ผ่านทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกนะครับรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วย www.altv.tv ค่ะหรือว่าชมผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือว่า YouTube ค่ะเสิร์ชเข้าไปคำว่า ALTV4 นะคะหรือจะอีเมลเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่ haveanewsday@altv.tv ค่ะหรือจะเป็นเพื่อนกันผ่านทาง LINE ก็ได้นะคะเข้ามาเลยค่ะที่ @altv4 ค่ะแหมช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะ Have a wonderful day นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ